แต่อย่าลืมนะแถวหนึ่งเขาปลดล็อกกันหมดแล้วนะใช่ครับตอนนี้อย่างว่าแหละในนายกปูเนี่ยแกคุมแถว3แถว4มันง่ายแต่นี้ถ้าหากว่าแถว1เข้ามาเนี่ยความเกรงใจมันน้อยลงถูกไหมครับครับเพราะเขาถือว่าเขาเขี้ยวกว่าแต่นี้นายกปูแกจะคุมไม่ได้เพราะก็เลยไม่อยากจะปรับเอาพวกนี้เข้านั่นแหละก็คือปัญหาแต่นี้ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามาถึงเวลาตรงนี้แล้วเนี่ยจะเอาจะต้อนหมูไม่ได้แล้วละครับเออใช่สถานการณ์นี่ข้างหน้าเดือน2เดือนนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติไม่ใช่เอามือสมัครเล่นมาสู้แล้วตอนนี้มันนายกปูต้องเสี่ยงแล้วล่ะนะต้องเสี่ยงเล่นไพ่หน้าอื่นนะหน้านี้มันจะไปไม่รอดคุณรับแรงครับสิ่งส่งความเห็นมานะสิ่งที่พรรคเพื่อไทยควรระวังมากที่สุดคือภายในพรรคนะที่บางตัวเป็นสายพวกกับอมาตย์เข้ามาแล้วก็พวกขี้กลัวโอ้ใช่ทางเดียวกันนะพูดมาทางเดียวเชื่อไหมครับว่ามีครับมีอยู่ครับชัดเลยนะฮะครับมีอยู่นี่คือทำอะไรได้ไม่ได้เต็มที่หรอกครับก่อนจะสู้กับข้างนอกมันต้องหันดูตัวเองด้วยหันดูภายในพวกตัวเองด้วยเหมือนเวลาเราออกไปสู้มันก็ต้องดูแถวตัวเองเหมือนกันว่ามันเหลือสักแค่ไหนวะที่เอาจริงอ่ะครับก็ถึงเวลาพวกนี้ไปก่อนทุกทีเลยนะไปต่างประเทศแล้วเดินทางอะไรก็ว่าไปครับผมแล้วก็เงียบกริบนะเวลามีเรื่องเนี่ยครับ มีเรื่องหายไม่เคยเจอตัวเรื่องสมศักดิ์นะคุณแป้หัวหินถามเข้ามาพบนายกเป็นยังไงบ้างคุณสมศักดิ์ไหนเอ่ยสมศักดิ์เทพสุทินหรือว่าหรือสมศักดิ์ไหนหรือประธานสมศักดิ์หรือว่าคุณแป้นะขอคำถามนิดหนึ่งสมศักดิ์ไหนครับนักการเมืองช่วงนี้นะถ้าเป็นประธานสมศักดิ์เข้าพบนายกรัฐมนตรีก็สัญญาณเลยแปลกๆมาเหมือนกันถ้าสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็เตรียมติดดาบเตรียมสู้ได้อันนี้ผมแปลสองสมศักดิ์ก่อนนะไม่รู้สมศักดิ์ไหนแหมมีคนถามเรื่องเก่ามาตรงนี้หนึ่งครับคดีคุณเอกยุทธทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับพี่กระดาวแล้วมันจะไปยังไงต่อคดีเอกยุทธก็ไม่ไปไงต่อถ้าเกิดว่ามีการสอบในเชิงลึกเอาสิครับแล้วคนที่จะเต้นไม่ใช่เราหรอกก็บอกแล้วว่าถ้าคนที่อยากจะเก็บเอกยุทธเนี่ยมันมีเยอะแล้วครับนะแล้วตัวเอกยุทธเองมันรู้ตัวมาตั้งแต่แรกแล้วครับว่าจะโดนเนี่ยคุณแป๊ะบอกมาแล้วสมศักดิ์เทพสุทินไม่ตานี่โผล่มาถูกจังหวะทุกทีเลยสมศักดิ์เทพสุทินโอเคขอบคุณครับสมศักดิ์เทพสุทินนะขยับนี่ก็หมายถึงมัชฌิมานะซึ่งอยู่ในภูมิใจไทยนะคงขยับแล้วล่ะเขาอยู่เขาแยกมาแล้วมาอยู่มัชฌิมาครับครับมาเป็นกลุ่มอันนี้ทีนี้อย่างเจ๊แดงแกเข้ามาเนี่ยก็คือแกเคยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแม่บ้านของพรรคตั้งแต่ไทยรักไทยครับและกลุ่มพวกนี้ก็อยู่ในภาคด้วยใช่ครับเป็นภาคการตอนบนติดกับภาคเหนือตอนล่างนะฮะคงประสานกันครับ มีเสียงรบกวนนิดนึงขออภัย ประธานสภาไงนะโดนท่านนายกสินโบซะอ๋อไม่เห็นไหมมาผมบอกว่าคุณสมศักดิ์นี่มาสองสมศักดิ์เลยนะ แต่ก็บอกแล้วไงสถานการณ์สองสมศักดิ์เนี่ยนะถ้าเคลื่อนไหวเนี่ยพอจะจับทางอะไรได้พอได้แต่ว่าถ้าเป็นสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยอย่างที่คุณแปะตั้งโจทย์เนี่ยยิ่งสบายเลยแล้วมันเป็นแรงกระตุ้นด้วยเหมือนกันนะพรรคร่วมรัฐบาลมึงต้องร่วมสู้นะพรรคเดินหน้าและกลุ่มเนี่ยนะฮะเป็นเสียงที่จะยกมือสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแน่นอนกลุ่มเนี่ยนะฮะน้ำหนักไม่พลาดนะครับคุณกิตนนท์ถามทำไมช่อง4 Channel บางรายการชอบโจมตีคนในพรรคเพื่อไทยอ๋อให้ผมดูเกมใหญ่เถอะครับอย่าให้ลงให้พวกนี้ผมไม่รู้หรอกครับรายการช่อง4รายการนี้ผมไม่ได้ลงไปดูรายการช่อง4ใครเนาะเอ้ยผมยังไม่เคยไม่ใช่รายการผมแน่นะไม่ใช่แต่ว่าโจมตีคืออย่างงี้นะต้องบอกคุยพี่กฤตจันทร์บางทีเราคุยเรื่องการเมืองนะฮะบางทีมันก็ต้องมีบ้างเนี่ยอย่างคุยกันรายการวันนี้นะไอ้เฉยกับอีเฉยเนี่ยนะกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ทำงานแล้วก็ต้องโจมตีทำนองให้เขาทำงานนะครับเราติในฐานะที่เป็นพวกเดียวกันแล้วให้เขาทำงานฮะมันก็ต้องดูซุ่มฟังซุ่มเสียงแหละครับผมว่านะคือไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับรัฐบาลเนี่ยครับ
มันก็ว่าได้นะมันเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรถูกทั้งหมดนะครับทีนี้มันก็ต้องฟังเสียงจากประชาชนด้วยเหมือนกันครับเขาต้องการอะไรกันยังไงตรงไหนที่มันไม่เข้าท่าเนี่ยแล้วไม่ใช่รัฐบาลทำเข้าท่าทุกเรื่องนี่ครับก็อย่างที่เราพูดเนี่ยครับว่ารัฐมนตรีหลายคนแล้วครับว่ามาเหมือนไม่เห็นเงาเลยอ่ะครับมาแล้วก็หายหัวเลยฮะตอนนี้ก็เป็นสิทธิ์นะครับที่เขาจะพูดถึงนะครับอันนี้ต้องดูน้ำเสียงแหละครับว่าเขาโจมตีเขาว่าเนี่ยมันถูกต้องไหมครับพี่ออดี้มาแปลกไปบอกว่าคุณสมศักดิ์เทียมอีกอันนี้เล่าไว้ในฐานที่อาจารย์แหมอาจารย์สมศักดิ์นี่ก็ต้องอีกมุมหนึ่งนะอีกช็อตหนึ่งเอาไว้สู้อีกช็อตหนึ่งนะครับคุณแป้หูหินมาต่อเรื่องประเด็นคุณสมศักดิ์นะครับบอกว่าเขาไม่เคยต่อสู้เรื่องการเมืองเลยพอได้ดีจะมาเอาอำนาจเข้าใจครับมีเยอะครับมีเยอะครับอันนี้อยู่คนละซีกนะอยู่ในพรรคเพื่อไทยก็เยอะเนี่ยหลุดว่ากันอีกแล้วเดี๋ยวพี่กิตานนท์แซวผมชอบโจมตีพรรคเพื่อไทย คนในพรรคเองแล้วก็นะบางทีต่อหน้าก็ยังยิ้มอยู่รับหลังก็แหมจะเป็นจะตายก็ให้ได้นะครับนะก็หลายๆเรื่องพูดตรงๆว่าเราพูดไปเนี่ยมันเหมือนสาวไส้ให้กากินนะครับ อะไรที่อดทนได้ก็ทนกันไปก่อนผมคิดอย่างนั้นนะครับคือมันถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเนี่ยคือถ้าไปเจาะแล้วก็บอกได้เลยว่านักการเมืองทุกคนด่าได้ทุกคนแหละครับเออใช่ใช่คนทำงานนะครับมีโอกาสถูกด่าได้ทุกคนแต่ว่าถ้าเราพูดคุยกันในรายการเนี่ยนะครับหรือพูดคุยที่ไหนคนเสื้อแดงพูดถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพูดแล้วให้แก้ไขนะฮะไม่ใช่ว่าเอาให้ตายไม่ใช่ให้คุณแก้ไขในทิศทางตรงนี้ยิ่งส่วนประชาสัมพันธ์เข้าใจเขาก็หงุดหงิดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับไม่ทำอะไรแต่ท่านี้มันก็หลายครั้งอีกเหมือนกันที่มันขยับไม่ได้เข้าใจฮะท่านี้เกมมันก็กักกันอยู่อย่างนี้แหละครับท่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับใครอึดได้ใครดำน้ำได้ทนกว่าคนนั้นชนะเนี่ยท่านี้ไอ้คนดูนี่จะรำคาญแต่ผู้เล่นเนี่ยมันรู้ครับว่ามันมาทะลึ่งออกไปแล้วตายแน่ฮะก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วถ้าอยู่ตำแหน่งก็ต้องรับสภาพได้นะถ้านั่งตำแหน่งนะรับสถานการณ์การเมืองได้อยู่แล้วนะฮะพวกเราก็เป็นกองหนุนเป็นผนังทองแดงกระแพงเหล็กให้กับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วยิ่งนายกปูยิ่งอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ด้วยแล้วก็เราก็ต้องช่วยกันนะทุกสถานการณ์เข้าใจว่าเขาต้องการสมาธิเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยไอ้ช่วงไอการคุมเชิงกันเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยมันดุเดือดยิ่งกว่าออกอาวุธอีกเนี่ยไอช่วงคุมเชิงเนี่ยผมถามความเห็นพิจารณานิดนึงถ้าเกิดช่วงศาลรัฐธรรมนูญมันตัดสินแล้วสภาไม่ยอมรับในคำตัดสินเนี่ยสถานการณ์ตรงนั้นมันจะเป็นยังไงครับพี่นึกภาพออกไหมฮะเนี่ยนึกไม่ออกเพราะว่ามันเป็นไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยใช่ไหมครับครับไม่เคยครับแต่ว่าแต่เป็นการสู้กันในหลักการโดยที่ว่าอำนาจนิติบัญญัติมันมี3อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการครับทีนี้อำนาจบริหารกับนิติบัญญัติ2อำนาจรวมหัวกันแล้วองค์กรอิสระมันไม่ถึงขั้นเป็นตุลาการมันคือหน่วยงานหนึ่งในตุลาการด้วยซ้ําแล้วก็ถูกแต่งตั้งขึ้นมานี่โดยคมช.นี่มันไอ้ศักดิ์ศรีมันไม่ถึงขั้นด้วยซ้ําอ่ะมันจะมางัดกับ2อำนาจนี้2อำนาจนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นการสู้กันแบบที่เมืองไทยยังไม่เคยเกิดขึ้นนะครับครับครับนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่ามันจะไปยังไงต่อประกาศออกมาแต่ผมดูยังไงเราก็ได้เปรียบนะครับถ้าแข็งจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันสั่งแล้วรัฐบาลไม่ทำตามเนี่ยรัฐบาลก็ยังเป็นรัฐบาลต่อถูกไหมครับใช่ครับใช่สภาก็ทำงานต่อแล้วรัฐบาลมีหน้าที่เรื่องคุมเรื่องงบประมาณครับแล้วองค์กรอิสระเนี่ยมันสั่งกองทัพก็ไม่ได้สั่งตำรวจก็ไม่ได้ครับเพราะไม่มีอำนาจนะครับแสดงว่าเหมือนใช้คนไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วไม่มีใครไปอ่ะมันทำอะไรได้อ่ะนะแสดงว่าจริงๆอ่ะอำนาจตุลาการรัฐธรรมนูญไอ้ตุลาการตรงนี้มันไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเรามั่นใจว่าทหารไม่ขยับแน่ถูกต้องครับถูกต้องครับครับเมื่อก่อนนี่เราไม่กล้าขยับเพราะทหารไม่ใช่ของเราเพราะทหารมันมีท่าทีที่พร้อมจะหันมาแว้งกัดเราครับแต่นี้ตอนนี้เนี่ยทหารมันนิ่งแล้ว
ก็เหลือแต่ว่าเราชนตรงๆกับองค์กรอิสระไอ้ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจครับถ้าขยับทหารไม่ขยับก็คงจะมีแค่นักการเมืองกับกลุ่มที่ต้องรักษาผลประโยชน์ตัวเองมาขยับนะฮะพวกนั้นเราคงจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ยังพอดูแลกันได้ตอนนี้ผมเห็นนะคำสั่งเขาออกไปที่กองทัพครับคือให้กองทัพเตรียมพร้อมอยู่ในที่ตั้งแล้วก็เขาใช้คำสั่งที่ว่าควบคุมสถานการณ์ทั่วประเทศไอ้เรื่องปฏิวัติไม่กล้าออกมาแน่นอนหมายถึงจากรัฐบาลใช่ไหมฮะที่สั่งเข้าไปนี่มันก็ต้องคำสั่งของรัฐบาลนะแต่อันนี้ทหารเขาสั่งกันเอง เพราะว่าข่าวจากกองทัพมาว่าให้เตรียมพร้อมอยู่ในที่ตั้งครับคือไม่ได้ให้ออกมาปฏิวัติแต่เพื่อเตรียมพร้อมในการควบคุมความสงบทั่วประเทศเขาว่าอย่างนั้นทั่วประเทศนะที่ผมถามเนี่ยคำสั่งจากรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าทหารเนี่ยมันมีคนสั่งมันหลายทางเลยต้องถามให้น่าใจก่อนเหมือนก็ตามกฎหมายสมมติว่ารัฐบาลไม่ประกาศเพราะว่าฉุกเฉินเนี่ยครับทหารมันออกมาไม่ได้นะครับถ้าไม่มีคำสั่งเออใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังเป็นเจ้าพนักงานโดยกฎหมายอยู่ปกติครับดูแลความสงบในประเทศก็คือตำรวจครับแล้วก็ถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็ใช้ตำรวจเป็นหลักเนี่ยทหารไม่มีสิทธิ์ออกมาทำอะไรอ่ะครับถ้าเกิดว่ามันออกมาโดยขัดคำสั่งเนี่ยมันก็กบฏนะครับเห็นไหมมีคนถามเหมือนผมเลยเหมือนกันใครสั่งก็คุณออกที่สั่งมาเพราะว่าสูงสุดครับครับงดจ่ายเงินเดือนครับนะองค์กรอิสระก็จบแล้วนะคุณกอไก่เซลลูกกอไก่เนี่ยแหมยังไม่มีโอกาสไปเลยนะพี่พี่ทาวุฒิครับคุณกอไก่เชิญรับประทานอาหารที่ร้านนะตั้งนานแล้วนะยังไม่มีโอกาสไปด้วยกันขอบคุณครับก็พักนี้ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนี่ครับอยากไปทุกที่แหละครับแม้กระทั่งร้านอะไรนะลัดดาอะไรที่บิ๊กบับบอกว่ามีขนมจีนอ๋อป้าลัดดาชั้น6ครับชั้น6อยากไปเลยยังไม่มีเวลาอะไรผมขนมจีนอร่อยโอ้ถ้าไปมีคนจะนั่งคุยด้วยเยอะมากคนเยอะเหรอครับก็จะเป็นร้านขายขนมจีนแล้วก็มีพี่น้องแสดงมานั่งประชุมกันอยู่ตรงนั้นนะครับร้านขนมจีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะร้านวีระดาชั้น6นะถ้าขึ้นไปนะครับได้เลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะหยุดวันอาทิตย์นะครับจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงเสาร์เนี่ยคนเยอะเลยนะครับเออวันไหนจะไปจะชวนบิ๊กบับไปครับถ้าไปแล้วพูดได้ยินเสียงแล้วคุณระดาก็จะกระโดดมาเลยใช่หรือเปล่าตอนแรกก็อย่างนี้เลยนะฮะชั้น6ครับขายขนมจีนขึ้นไปอุ่นหนุนกันนะครับพี่น้องเสื้อแดงฮะร้านนั้นชุมชนคนเสื้อแดงนั่งกันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับอ๋อนะวันนี้ล็อกอินเก่าๆนะที่ไม่ได้ล็อกมาแล้วโพสก็หลายๆท่านนะครับปรากฏตัวยินดีต้อนรับกลับบ้านนะพักหลังผมเห็นกลับเข้ามาเยอะนะครับล็อกอินเก่าๆแต่ว่าตอนเวลาจิบน้ำชาเนี่ยสังเกตนะครับว่าล็อกอินนี่ไม่ค่อยเจอครับไม่พี่จะเป็นถ้าเทียบนอกทั้งนั้นเลยถ้าเทียบ2ครั้งที่แล้วเนี่ยคือผู้เพื่อนๆที่มีล็อกอินเก่าๆที่เคยพบปะสังสรรค์กันเนี่ยจะค่อนข้างจะอะไรนะนิ่งนอนใจนิ่งนอนใจเดี๋ยวจองที่หลังก็ได้นะแล้วสุดท้ายเราจะได้เพื่อนๆที่ไม่มีล็อกอินเนี่ยเขาจองมาก่อนเต็มครับเนี่ยนะไม่อะไรนะพวกนิ่งนอนใจสบายใจไม่ทันก็ไม่ใช่ไม่ไปพี่เต็มครับเออนะเป็นอย่างนั้นนะคุณเรดอาร์ตบอกจะซื้อนาฬิกาให้พี่พิธาพูดจะได้มีเวลาก็พระเจ้าให้มายุติธรรมมีอยู่เรื่องนี้นะครับทุกคนได้วันละ24ชั่วโมงเท่ากันหมดครับขอเพิ่มก็ไม่ได้ไปซื้อเพิ่มก็ไม่ได้ครับวันนี้ก็ผมลาพี่น้องทุกท่านแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับบิ๊กบับครับครับขอบคุณครับพี่กระถาวุฒิครับสวัสดีครับ